ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าต่างกอทอวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับและนี่ก็คือมัสยิดกลางนะครับจังหวัดเชียงรายและเป็นสำนักงานนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายด้วยวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับท่านประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายนะครับท่านราชันรุจิพันธ์ครับสลามอะลัยกุมครับท่านประธานครับครับมุสลามครับตุนาบรักาตุครับผมท่านประธานครับนอกจากท่านประธานแล้วตอนนี้มีกรรมการร่วมพูดคุยกับเราอยู่ด้วยอยากให้ท่านประธานได้แนะนำกรรมการแต่ละท่านก่อนครับครับขออนุญาตเลยนะครับครับผมทางซ้ายมือผมนี่ท่านวิเชียนครับเป็นรองประธานคณะกรรมการสามประจำจังหวัดนะครับร้อยตรีทัศน์ดำรงเมืองนะครับครับเป็นเลขาฝ่ายฮาลาลแล้วก็เป็นฝ่ายนายทะเบียนด้วยของครับครับทางขวามือผมนะฮะท่านชัชวาลรุจิพันธ์ครับก็เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงรายครับเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายนะครับที่ได้ให้เกียรตินะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ท่านประธานครับอยากให้ท่านประธานได้ปูพื้นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนว่าในจังหวัดเชียงรายเนี่ยมีประชากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และก็รวมกันมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายยังไงครับอยากให้เล่าให้ฟังนะครับครับเชียงรายเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนอ๋อครับครับก็คนส่วนใหญ่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะฮะในรุ่นแรกๆประมาณ100ปีเศษนะฮะก็เป็นมุสลิมจีนแล้วก็เป็นกลุ่มชาวปากีสถานซึ่งมาค้าขายนะฮะทั้งสองกลุ่มครั รบแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็มีทั้งคนจากทางใต้นะฮะครับครับทางใต้มีคนจากพม่าครับครับคนจีนมาสมทบตอนหลังก็ยังมีอีกนะฮะแล้วก็ช่วงหลังนี่ประมาณสัก10ปีเศษมาเนี่ยครับมีคณะที่มาตั้งรับเลี้ยงเด็กกำพร้าครับครับอยู่ 3-4 แห่งในจังหวัดเชียงรายนะครับครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาอ๋อครับในช่วงแรกๆอาจจะมีชาวจีนอะไรมาบ้างนะครับครับตอนหลังนี่มักจะเป็นชาวเขาเป็นส่วนใหญ่ครับมาถึงที่เรารับเลี้ยงใช่ไหมครับที่รับเลี้ยงนะฮะครับครับที่ใหญ่ๆที่ใหญ่ๆนี่มันก็มีอยู่ที่อำเภอแม่จันทน์มี2แห่งนะฮะครับห้วยหินฝนกับบ้านปังสาครับที่แม่สายก็มีใหญ่ๆสัก3แห่งครับของโกโย่งแล้วก็ของท่านมูซาแล้วก็ของคุณหมออิซักนะฮะครับครับครับแล้วก็ยังมีที่บ้านเวียงหมอกนี่มันเป็นอยู่เขตของเชียงของครับครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมูลนิธิอันซิดดิกครับมาทำการเปิดอาคารนอนของเด็กนักเรียนนะฮะครับอยู่ที่บ้านปังสาอำเภอพยามเมืองได้ครับครับก็จริงๆแล้วที่ท่านประธานพูดเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับที่บอกว่ารับเลี้ยงเด็กชาวเขาหรือว่าคนที่มาเราดูแลเนี่ยเป็นมุสลิมหรือเปล่าเป็นเด็กเป็นมุสลิมเดิมหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรที่เราเป็นมัวรับทั้งสิ้นครับอ๋อครับอืมก็ที่เห็นนะฮะฮะฮะของบ้านเวียงหมอกครับครับบ้านเวียงหมอกเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขารับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ส่งเสียให้เรียนทั้งอัลกุรอานทั้งสายสามัญ นะฮะครับพ่อแม่ของเด็กเหล่านี้ยังอยู่น่าจะยังอยู่ครับโอ้ครับ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 แต่ว่าไม่ได้อยู่มาในประเทศไทยของเราตอนหลังไม่ได้แล้วครับเพราะว่าภาครัฐไม่ยอมครับต้องเป็นเด็กในไทยเท่านั้นเด็กในไทยเท่านั้นครับครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยมิติของเชียงรายมีความหลากหลายมันเป็นเสน่ห์นะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวปากีสถานนะครับที่เข้ามาแต่ดั้งเดิมมารวมกันแล้วตอนนี้พี่น้องมุสลิมเราส่วนใหญ่เนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันฮะส่วนใหญ่แล้วพี่น้องของเราเนี่ยนะฮะทางนี้ส่วนมากเรียนทางสายสามัญเยอะนะฮะในช่วงที่ผ่านมาครับครับในช่วงเจเนเรชันจนมาถึงรุ่นผมเนี่ยนะฮะประมาณอายุ70เศษเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเรียนสายสามัญที่เด่นๆก็
มีเป็นทั้งทนายครับเป็นนายแพทย์ครับเป็นวิศวกรครับเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วก็ทำงานรับวิสาหกิจอะไรก็หมายว่ากระจายไปหมดทุกคนหมายว่าในช่วงต้นๆเนี่ยมักจะเรียนสายสามัญครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องศาสนาก็เรียกว่าเราสามารถที่จะประกอบอิบาดะห์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เรียนรู้ควบคู่กันนะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นหนักว่าจะต้องไปเรียนต่างประเทศอะไรที่เป็นทางอัซฮัดทางอะไรไม่ใช่อย่างนั้นครับครับแต่ช่วงหลังนี่เริ่มมีแล้วนะอ๋อเริ่มมีแล้วใช่ไหมครับเริ่มมีแล้วครับก็เห็นความสำคัญแล้วว่าจริงๆเนี่ยคนในบ้านรู้ศาสนาจริงๆก็ต้องว่าน้อยนะฮะใช่ครับดูน้อยครับครับก็เริ่มส่งลูกหลานไปละเริ่มส่งลูกหลานไปเรียนครับครับผมฮะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะที่สามารถอย่างน้อยในกลุ่มในหมู่บ้านเราเนี่ยมีผู้ที่มีความรู้นะเรื่องหลักการศาสนาในช่วงนี้หรือในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบกับสถานการณ์โควิดในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยอ่ะมันมีผลกระทบกับพี่น้องเรายังไงบ้างตรงนี้มัสยิดเราต้องปิดไหมหรือว่ายังไงครับมัสยิดเราก็ต้องทำตามมาตรการของจังหวัดนะครับครับโดยเฉพาะอย่างที่นี่นะฮะกับของแม่สายเนี่ยของเราจะจนป่านนี้เรายังไม่กล้าเปิดแบบเป็นทางการครับเพราะว่าเราจะควบคุมชาวต่างชาติที่มาไม่ได้ครับแล้วก็มันเยอะนะฮะครับคนพม่าคนอะไรทั้งแรงงานทั้งพวกที่เข้ามาทำงานครับครับถ้าเปิดแล้วก็ถ้าเรากันไม่อยู่มันก็จะเป็นที่ปัญหาครับครับเพราะนั้นอย่างที่ท่านบอกเนี่ยว่ามีชาวพม่ามีประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราและเชียงรายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดนะฮะกับชายแดนเนี่ยครับแล้วก็คงมีความกังวลแล้วเราได้บอกกับพี่น้องเราไหมครับว่าเอ้ยเราควรจะต้องป้องกันอะไรยังไงแบบไหนมีการพูดคุยกันไหมครับมีครับคือทุกคนก็ทราบในสถานการณ์ดีนะครับครับครับก็ช่วงนี้เราก็ใช้นโยบายว่าละหมาดที่บ้านเถอะครับครับตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.จากเทศบาลนะครับในการที่ให้โควต้าให้กับพวกที่เป็นมุสลิมในระดับต่างๆครับสักครั้งครับมีบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจเรื่องการฉีดวัคซีนยังไม่อยากไปฉีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเป็นปัญหาเรารับทราบกันอยู่แล้วที่นี่เป็นไงฮะที่นี่คงไม่คิดมากถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าการป้องกันไม่ให้มันเกิดโรคแล้วมันไปลามไปถึงผู้อื่นนะก็มันไม่ได้ทำร้ายผู้อื่นด้วยนะครับเราก็คิดว่าจริงๆแล้วมันสมควรให้ความร่วมมือกันดีใช่ครับให้ความร่วมมือครับในส่วนเหล่านี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นว่าอาจจะมีความแตกต่างในพื้นที่นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยท่านผู้ชมเห็นใบหน้าท่านประธานเห็นใบหน้าท่านชัชวาลบุตรทัศน์นะฮะแล้วก็ท่านวิเชียรอาจจะมีความแตกต่างกันเห็นไหมแต่ว่าอยู่ด้วยกันนะฮะด้วยความสงบสุขเนี่ยฮะด้วยสังคมที่เราอยู่ด้วยกันในชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงรายจริงๆครับเอาละครับในช่วงนี้ท่านประธานอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมหรือเชิญชวนก็ได้ฮะนะในช่วงรอยต่อปลายปีต้นปีนะฮะจะมีโอกาสได้มาเที่ยวเยี่ยมเยียนเชียงรายเชิญครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงรายนะครับก็ใครขอเรียนเชิญมุสลิมมุสลิมาทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสหลังจากที่โควิดเนี่ยเริ่มจางลงนะฮะครับก็เชิญถ้ามีโอกาสผ่านมาทั้งนี้นะฮะเชิญแวะเยี่ยมเยียนนะครับครับก็เชียงรายเรามีสถานที่เที่ยวเยอะแยะนะฮะครับทางเหนือมันก็มักจะขึ้นเขานะฮะครับครับของเชียงรายนี่ที่บนเขาก็จะมีมัสยิดอยู่ที่บนวาวีวาวีนี่เป็นแหล่งชาของเชียงรายนะฮะแล้วก็แม่สลองครับแม่สลองนี่ก็มีมุสลิมเราเยอะเหมือนกันครับมีมัสยิดอยู่นะฮะมันมีอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านเทิดไทยซึ่งเดิมทีเรียกว่าบ้านหินแตกครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีโอกาสนะครับหรือมีความตั้งใจนะฮะอยากที่จะหาสถานที่นะครับไปสัมผัสนะครับท่องเที่ยวนะอาจจะเป็นช่วงต้นปีใหม่หรือเวลาที่ท่านว่างนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศของพี่น้องมุสลิมด้วยเนี่ยอย่างที่ท่านประธานได้เรียนเชิญนะครับจังหวัดเชียงรายก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกของพวกเราทุกคนเอาละครับวันนี้นะในช่วงนี้นะทางรายการต้องขอขอบคุณครับท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการ
นะทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการสลามอะไรคุณครับครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมครับในช่วงหน้าต่างกทวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ